โอเคก็สปอยก่อนนิดหนึ่งว่าอัปเดตในสัปดาห์นี้มันอาจจะไม่ดีหรือว่าไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ยังไงในสัปดาห์เนี้ล็อกสตาร์อาจจะมีแผนการ เปิดตัวไอตัวอย่างใหม่ของ GTA ภาค6หรือไม่ก็จะเป็นไอข่าวลือที่ตอนนี้กำลังดังเลยนะก็คือไอ้ r d ์1ที่จะลงใน PC แต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในประมาณวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัท Rock Star ก็ต้องรอติดตามดูว่าเขาจะมีการประกาศเกมใหม่หรือว่ามีอะไรให้เราไหมแต่สิ่งที่เขาจะให้เราในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่ห่วยแตกมากๆยังไงก็มาดูรถฟรีแบบมีเงื่อนไขก็ขสัปดาห์นี้จะเป็นรถที่ชื่อว่าแวรปิด Dominator ASP วิธีการปลดล็อกก็ไม่ยากเท่าไหร่นะไปเล่นแข่งใน a อ r เอสคา e มีห้ได้ดับ5ขึ้นไป4วันติดต่อ,อก,กันมันไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าเสียเวลาต้องมารอไอ้4วันติดต่อ,อก,กันนี่แหละ ยังไงมาดูรถที่โชรูมพี่หมิงสีเมียนก็มีประมาณนี้ส่วนที่โชรูม Luxury Autos ก็มี2คันตามนี้ส่วนรถ3คันใน l s Car m e e t ก็มีตามที่เราเห็นนี้สหรับวิก y ี h ชาเลน g ์ที่ดูแล้วโอ,อ้ห่วยมากๆเลยก็คือเราจะได้รับเงิน1 0 0 0 0แสนถ้าเกิดว่าไปเล่นไอ้จังเอเนจีสกายด v e หรือว่าการดดร่มชูชีพของไอ้ أي, เครื่องดื่มจังเอเนจีเนี่ยนะและต้องเล่นให้ได้เหรียญทองเนี่ยรอบด้วยกัน ก็สรุปเลยเลยว่าไอคนที่คิดกิจกรรมเนี่ยไม่มเคยเล่นเกม GTA ออนไลน์มาก่อนเพราะว่าเงิน1นึ่งแสนนี่มันน้อยแบบน่าเกียดมากๆเลยแล้วก็มาดูบนัดเงินคูณ2ในสัปดาห์นี้ก็จะมีไม่มีธุรกิจสปอยก่อนเลยจะมีคูณ3อยา่างแรกจะเป็นคูณ3ไโหมดที่ชื่อว่า drop zone แล้วก็ Junk Energy Skydive ซึ่งมันไม่คมุมผมไม่นำไม่แนะนําให้เล่นเลยแล้วก็สำหรับรเกันคูณ2ก็จะมี Air Races ไอพวกนี้เอาไว้เล่นสนุกสนุกพอแต่ว่าไอถ้าเราอยากรวยนี่มันไม่มีทางอะและสัปดาห์นี้ในธุรกิจสเวทยาดก็มีรถที่สามารถเคลมเป็นเจ้าของของเราได้แบบฟรีๆก็คือรถที่ชื่อว่า b e r m o สไ Cypher ทีนี่ก็เป็นรถธรรมดาทั่วไปนะผมคิดว่ามันเฉยๆอะ่ะแต่สำหรับคนที่มีธุรกิจนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปทําดูในสัปดาห์นี้ส่วนของรถราคาอย่างแรกของรถราคา50%ที่โคตรห่วยแตกนั่ก็คือการที่เราให้ใช้คนงานในธุรกิจแอ r f ฟริดาโกหรือว่าธุรกิจในแฮงเกอร์ซึ่งปกติมันก็ไม่ได้แพงอะไรอยู่แล้วนะแล้วก็ของรถราคา40%ก็จะมียานพาหนะพวกรถต่างๆตามนี้ ก็ขลดร,ราคา30%จะมีแฮงเกอร์ด้วยก็คือลงจอดเครื่องบินอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสุดในสัปดาห์นี้แหละลดตั้ง30%เนี่ยแล้วก็พวกค่าเกตค่าของแต่งอะไรอย่างนี้ก็ลดราคาได้เช่นกันใครยังไม่มีผมก็แนะนําให้ซื้อในสัปดาห์นี้แหละถึงในบ้านสัปดาห์มันจะแบบลดถ,ถูกกว่าแต่ว่า ผมว่าต้องรออีกนานหลายเดือนกว่ามันจะลดอีกทีนึงนะแล้วก็ยังมีพวกยานพาหนะพวกเครื่องบินอะไรอย่างนี้ที่ลดราคา30%ด้วยเช่นกันสรุปสัปดาห์นี้ให้คะแนนเต็มไปเลยก็คือ2เต็ม10ยังไงก็ต้องรอดูประกาศอีกทีเนาะว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับ GT6 อะไรไหมถ้าเกิดว่ามีอะไรเงี้ยเดีวก็ผมจะมาคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปก่อนละ